ใจได้กลับมาเมืองไทยดีใจมากค่ะเพราะว่าเหมือนกลับมาล่าสุดช่วงประมาณสงกรานต์โอ้โหก็นานอยู่นะใช่ค่ะก็เลยได้กลับมาเพราะว่ารอบนี้มีข่าวดีมาฝากนี่ทุกคนค่ะเย้เพราะว่ากำลังจะมีคอนเสิร์ตเดือนหน้านี้ค่ะมีคอนเสิร์ตใหญ่ค่ะเป็นเวิลด์ทัวร์ถูกไหมคะเป็นเวิลด์ทัวร์ตอนนี้เวิลด์ทัวร์อยู่ค่ะแล้วก็วางแป๊บนึงเลยแวะกลับมาบอกข่าวดีกับแฟนๆค่ะอยากรู้ว่าพอมาถึงเมืองไทยแล้วแบบว่าสิ่งแรกที่เราทำคือทำอะไรกินอะไรยังไงมาถึงกินอะไรเมื่อวานมื้อแรกผัดไทยค่ะโอ้แต่ก่อนทีมงานทุกคนผัดไทยหมดแล้วก็เมื่อกี้ก็แอบทานกะเพราไข่ดาวกะเพราไข่ดาวกะเพราเนาะที่ไทยหนูอยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมคะตอนนี้หนูบอกคุณแม่ว่าเดี๋ยวเสร็จจากรายการแล้วจะกลับบ้านค่ะก็เลยบอกคุณแม่ว่าฝากสั่งก๋วยเตี๋ยวต้มยำเราก็กลับมาก่อนเนอะเลยเดี๋ยวเพื่อนๆตามมาใช่ค่ะเดี๋ยวเดือนหน้าจะมาพร้อมกันทั้งวงแน่นอนโอ้แล้วความพิเศษล่ะคะของคอนเสิร์ตนี้เป็นเวิลด์ทัวร์เนอะมันต้องยิ่งใหญ่มากใช่ค่ะก็เป็นเวิลด์ทัวร์ครั้งที่3แล้วค่ะแล้วก็ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ได้ไปเล่นที่ Impact Arena นะคะว้าวใช่ก็เลยสเกลใหญ่ขึ้นกว่าปีที่แล้วแล้วก็รับรองว่าอลังการแล้วก็จัดเต็มกว่าเดิมแน่นอนอ่ะให้ฝากสำหรับ Neverland ของเราเลยดีกว่าค่ะค่ะก็สำหรับ Neverland ทุกคนนะคะวันที่19ตุลาคมนี้พวกเรา G Idol นะคะจะมีWorld Tour ครั้งที่3นะคะชื่อว่า Idol นะคะเราก็จะมาโชว์ทุกคนว่า Idol ที่แท้จริงเป็นยังไงทุกคนที่อยากมาชมพวกเรายังไงก็สามารถจองบัตรได้ที่ Thai Ticket Major นะคะยังไม่มีบัตรใช่ค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็มีเซอร์ไพรส์พิเศษสำหรับ Neverland ชาวไทยโดยเฉพาะด้วยนะคะก็อยากให้มาดูกันเยอะๆนะคะเย้เตรียมกดบัตรเตรียมกดบัตรกันจะบอกว่าตัวจริงแบบรักรสมีเป็นประกายมากๆเลยค่ะมากหนูคือเป็นอีกกว่าในทีวีอีกเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเราใช่ไหมขอบคุณที่เหนื่อยอุตส่าห์แบบว่าทั้งซ้อมแล้วก็ฝึกแล้วก็ต้องอยู่ที่เกาหลีตั้งแต่ไหนแต่ไรนะคะใช่ที่รู้ว่ามันยากโน่มันยากเนาะแล้วก็ด้วยอายุเท่านี้ด้วยเลยเนี่ยเก่งมากสำหรับเป็นความฝันมากๆที่จะได้มาเล่นคอนเสิร์ตใหญ่ที่เมืองไทยที่ Impact ค่ะก็ no. อยากให้ทุกคนมาเป็นส่วนหนึ่งของความฝันของพวกหนูนะคะมาดูกันได้ค่ะนะซึ่งคอนเสิร์ตจะจัดที่กรุงเทพของเราเนี่ยแหละค่ะที่ในวันเสาร์ที่19ตุลาคมนะคะ 18:00 นที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะคะสามารถหาซื้อบัตรได้แล้วที่ Thai Ticket Major ทุกสาขาค่ะวันนี้ขอบคุณมินนี่มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ